วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมไปซื้อของบนโลกออนไลน์กันค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะการซื้อของบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นี่นิยมทำกันมากเพราะว่าตัวอยู่บ้านแต่สามารถช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงและของทั่วไปที่คนมักนิยมไปซื้อกันนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางแต่วันนี้ซีขอแหวกแนวนิดนึงเพราะจะพาคุณผู้ชมไปซื้อปลาบนโลกออนไลน์ค่ะใครจะไปคิดว่าก่อนหน้านี้เราต้องเดินออกไปจ่ายตลาดไปซื้อปลาสักตัวมาทำอาหารแต่ตอนนี้ซื้อได้แล้วออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะเว็บนี้มีชื่อเว็บว่า boxoffish.in.th ค่ะเป็นเว็บไซต์ในการขายปลาออนไลน์ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์แห่งนี้เป็นคนที่ชอบทานปลาเอามากๆแต่เวลาซื้อปลาตามตลาดเขาบอกว่าปลาไม่ค่อยสดก็เลยลงทุนไปซื้อที่สะพานปลาเอาเองเลยหลังๆพอเพื่อนรู้เพื่อนก็เริ่มฝากซื้อเขาก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะมาเปิดร้านขายปลาสดออนไลน์ซะเลยแต่ไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะก็เลยมาเจอกับโครงการ Go Online นะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สนับสนุนของ Google ที่ช่วยผลักดันธุรกิจสู่โลกออนไลน์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยหลังจากนั้นค่ะ2สัปดาห์เว็บ www.boxoffish.in.th ก็เสร็จสมบูรณ์เปิดขายการใช้งานไม่ยากเลยแค่คุณเข้าไปสั่งซื้อล่วงหน้านะคะเข้าไปที่เว็บนี้แล้วไปบอกว่าอยากได้ปลาอะไรเอามาประกอบอาหารคือเอามาทำอาหารอะไรทางร้านก็จะจัดเตรียมคือเตรียมปลาให้และแล่เนื้อให้ตรงตามความต้องการเราด้วยหลังจากนั้นเราก็แค่รอรับอยู่ที่บ้านค่ะหลังจากกดคลิกสั่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละค่ะแค่มีไอเดียทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใครนะคะเริ่มต้นจากความรักความชอบที่จะทานปลาของตัวเองแล้วก็มาเจอปัญหาและก็ได้แก้ปัญหามาสู่การทำธุรกิจแบบนี้ซิว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะคะลองคิดธุรกิจแปลกๆแบบที่คุณถนัดดูสิคะอาจจะมีไอเดียดีๆก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ